สวัสดีค่ะวันนี้ spyhightech.com นะคะจะมารีวิวเจ้าตัวปากกาดักฟังนะคะส่วนมากเนี่ยที่เพื่อนๆเคยเห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกกล้องปากกานะคะแต่บอกเลยว่าตัวนี้ไม่ใช่นะคะเป็นปากกาที่เอาไว้ดักฟังเสียงนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถนะคะหมุนออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ซิมการ์ดเข้าไปตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจะเป็นช่องเล็กๆตรงนี้ใส่ซิมการ์ดเข้าไปตรงนี้นะคะเป็นซิมเล็กนะคะตรงนี้จะเป็นช่องชาร์จแบตหลังจากใส่ซิมการ์ดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ปิดปากกาไว้เหมือนเดิมนะคะวิธีการง่ายๆเลยคือเราสามารถโทรเข้าไปในซิมการ์ดในเบอร์ที่อยู่ในตัวปากกานี้นะคะเจ้าตัวปากกาเนี่ยมันก็จะรับสายอัตโนมัติเลยนะคะเดี๋ยวนะหมุนไม่ดีอ่ะโอเคเราก็หมุนปิดแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นปากกาปกติทั่วไปเลยนะคะใช้งานเป็นปากกาได้จริงหมุนปากกาออกมาตรงนี้สามารถเอาไว้เซ็นเอาเหลืออะไรก็ได้เราเอาไปวางไว้ตามโต๊ะทำงานโต๊ะคอมหรืออะไรก็ได้นะคะตัวนี้เราก็เวลาจะฟังเสียงก็คือแค่โทรเข้าไปในซิมการ์ดที่อยู่ในตัวปากกาตัวนี้นะคะตัวปากกาเนี่ยจะรับสายอัตโนมัติแล้วเราจะได้ยินเสียงบริเวณรอบๆข้างตัวปากกาชัดเจนทุกถ้อยคำเลยนะคะตัวนี้เจ๋งมากๆก็ใช้งานเป็นปากกาได้จริงแล้วก็ดักฟังได้ด้วยและที่สำคัญนะคะยังไม่หมดยังมีนะคะเจ้าตัวหูฟังซึ่งมันเหมาะกับอย่างเช่นสมมุติเราจะพกปากกาตัวนี้นะคะพกปากกาติดกระเป๋าเสื้อเราไปนะคะแล้วก็คนที่พกเนี่ยอย่างตัวเราเองเนี่ยใส่หูฟังอันนี้เข้าไปนะคะอันนี้เอาไว้ใส่เสียบเข้าไปในหูเรานะคะใส่เข้าไปในหูเราเป็นหูฟังนะคะเสียบเข้าไปในหูเรามันจะทำให้เราเนี่ยสามารถสนทนาตอบโต้อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะคะในชุดจะมีแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆมาให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นหูฟังมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถสนทนาตอบโต้กับคนเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างเช่นเราจะไปสมมุติว่ามีคนโทรเข้ามาในตัวปากกานะคะเป็นงานอาจจะเป็นงานไปสื่อไปอะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยเราพกปากกาไปใช่ไหมคะแล้วก็คู่หูเราอาจจะโทรเข้ามาที่ตัวปากกาตัวนี้ตัวปากกาจะรับสายอัตโนมัติแล้วในระหว่างที่เราใส่เจ้าหูฟังอันเนี้ยใส่หูฟังเข้าไปที่หูเราด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถพูดแล้วก็สนทนาโต้ตอบกับปลายทางที่เขาโทรเข้ามาในนี้ได้คือสามารถสื่อสารกันได้ว่างั้นเถอะอย่างเช่นตอนนี้มีเหตุอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือสามารถพูดคุยกันได้เลยโดยที่คนภายนอกไม่สงสัยคือไม่ต้องมายกหูโทรศัพท์มาโทรนะคะไอตัวเนี้ยมันเป็นหูฟังที่ไว้ซ่อนไว้ที่หูเราเลยแล้วก็ปากกาเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นไมโครโฟนนะคะซึ่งให้เราสามารถสนทนาโต้ตอบกับคู่หูของเราด้วยคู่หูของเราได้นะคะตรงนี้เจ๋งมากๆแล้วก็ถ้าเราไม่อยากใส่หูฟังเราก็ยังสามารถใช้เจ้าตัวปากกาเนี่ยเป็นเครื่องดักฟังได้โดยการที่เอาไปวางไว้ในรถในห้องนอนห้องทำงานต่างๆที่เราต้องการจะสืบพฤติกรรมต่างๆนะคะเราก็สามารถฟังเสียงได้พี่เลี้ยงเด็กหรืออะไรก็ตามนะคะโดยที่เขาไม่สงสัยแล้วก็ไม่ดัดด้วยไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้มันคืออะไรเพราะว่ามันเป็นปากกาที่ใช้งานเป็นปากกาได้จริงๆไม่มีใครสงสัยเลยว่ามันคือเครื่องดักฟังนะคะตัวนี้เจ๋งมากๆนะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่ www นะคะ spyhightech.com นะคะ spy-hightech.com หรือโทร0830602599หรือ0843505900นะคะหรือจะทักทายกันเข้ามาทาง LINE @ก็ได้คือมีแอดด้วยนะคะแอดสปายนะคะ SPY ขีดกลางแล้วก็ Hightech HITECH นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่หน้าจอด้านล่างนี้ให้ด้วยนะคะก็วันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ